5 minute podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes podcast นะครับคุณอยู่กับรวิธานุสาหะนะครับช่วงนี้เราจะเห็นโค้ดอันหนึ่งของวินสตันเชอร์ชิลล์อยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะมากนะครับที่พูดว่า never let a good crisis go to waste นะฮะผมก็จริงๆก็คิดว่าเข้าใจมุมหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งได้มาตกผลึกเรื่องนี้จริงๆว่าคำพูดเนี้ยสำหรับผมนะมันหมายถึงอะไรมันมีความหมายที่ลึกซึ้งพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะคือหลายคนจะบอกว่าวิกฤตเป็นโอกาสอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เห็นด้วยนะว่าในวิกฤตทุกวิกฤตมันก็มีโอกาสเสมอแต่ว่าผมคิดว่าโอกาสที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงโอกาสในการทำธุรกิจใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นโอกาสในการค้นหาตัวตนคือต้องพูดอย่างนี้ครับว่าในเชิงของธุรกิจเนี่ยเวลาเราทำงานอยู่ใน environment ของธุรกิจผมเชื่อว่าหลายท่านรู้สึกคล้ายกันคือเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยทุกวันมันมีปัญหาหมดนะฮะแล้วเราก็มีโปรเจกต์มีอะไรที่แบบมันก็ไปเรื่อยๆโดยที่เวลาที่เราจะมานั่งเหมือนกับตกผลึกว่าไอ้เรื่องนี้มันยังจำเป็นที่ต้องทำอยู่ไหมมันสำคัญกับเราอยู่ไหมเรายังรู้สึกมีถ้าใช้ภาษายุคนี้ก็ต้องบอกว่ายังมี passion กับเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าไม่ใช่ในฐานะปัจเจกอย่างเดียวแต่ในฐานะขององค์กรทั้งหมดทีมเราทั้งหมดเนี่ยเรายังมี passion เรายังมีแรงขับเคลื่อนในเรื่องนี้อยู่หรือเปล่านะฮะผมว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เราบังคับให้เราคิดต้องใช้คำนี้แล้วกันมันบังคับให้เราคิดซึ่งโดยปกติเนี่ยคิดว่าน้อยคนมากที่มีโอกาสได้ทำการตกผลึกทางความคิดแบบนี้นะฮะผมยกเคสของผมเองก็แล้วกันนะฮะอย่างช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็จะมีโปรเจกต์อะไรเต็มไปหมดเลยคือผมก็เป็นลักษณะของคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆตลอดนะฮะซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะต้องบอกว่าไม่ใช่ว่ามันจะดีไปเสมอไปนะฮะแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงโควิดเนี่ยมันทำให้ผมได้ใช้เวลากับการตั้งคำถามกับตัวเองว่าวิธีการทำธุรกิจแบบนี้คือวิธีการทำธุรกิจที่เราอยากทำหรือเปล่าถามจริงๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกอย่างนี้แล้วกันก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเรามองภาพของธุรกิจเราจะคิดถึง market share คิดถึงยอดขายซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะฮะแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยมันมีอยู่คำหนึ่งวันก่อนผมสัมภาษณ์คุณเอ๋อถากรที่เป็น CEO ของกรุงศรีคอน sumer เนี่ยนะฮะพี่เอ๋อก็พูดถึงว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของ sustainability คือต่อจากนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอากำไรกำไรกำไรแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วอย่างเดียวคือสมัยก่อนสมัยเราเรียนหนังสืออะนะฮะคำถามก็คือว่าเราทำงานเนี่ยสมมติเราในฐานะองค์กรเนี่ยทำงานเพื่ออะไรเขาบอกว่า maximize shareholders value ใช่ไหมคือในความหมายว่าเราแปลผมแปลว่าทำให้ได้กำไรได้เยอะที่สุดให้มูลค่าของผู้ถือหุ้นมันเยอะที่สุดเนี่ยแต่ว่าคำว่ามูลค่าเยอะที่สุดเนี่ยผมว่าความหมายมันเปลี่ยนนะคือมันไม่ใช่มูลค่าที่เป็นตัวเลขอย่างเดียวแน่นอนเราคงไม่ได้อยากจะทำบริษัทที่ขาดทุนทุกปีไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าไอ้คำว่ามูลค่าเนี่ยผมว่ามันมิติมันเปลี่ยนไปโควิดในบังคับให้เราเปลี่ยนมิติเรื่องนี้ผมเลยต้องกลับมานั่งคิดใหม่เหมือนกันว่าเอ๊ะธุรกิจเราเนี่ยเราอยากทำอะไรเราอยากเลิกทำอะไรสำคัญคืออยากเลิกทำอะไรไอ้อยากทำอะไรเนี่ยผมว่าไม่ยากคือมันคิดได้ตลอดอยู่แล้วว่าอยากทำอะไรแต่อยากเลิกทำอะไรเนี่ยยากคำว่าอยากเลิกทำอะไรยากเพราะว่าเรามีความยึดติดกับเรื่องเก่าๆอยู่เยอะฮะคำว่าอยากเลิกทำอะไรอาจจะไม่ได้หมายถึง product นะมันอาจจะหมายถึงวิธีการทำงานของคนอื่นของเราเองของบริษัทของทีมภาพที่เรามองทีมความสำคัญของแต่ละเรื่องในองค์กรคือแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีความสำคัญของเรื่องที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าองค์กรนั้นเนี่ยโฟกัสเรื่องอะไรนะฮะแต่บางทีเนี่ยพอตอนทำเล็กๆ เริ่มต้นเนี่ยมันก็อาจจะโฟกัสได้ให้ความสำคัญกับเรื่องได้ถูกต้องแต่พอบางทีมันธุรกิจมันขยายองค์กรขยายไปเนี่ยบางทีมันหลุดโฟกัสไปโดยเราไม่รู้ตัวเลยนะฮะบางทีเนี่ยมันกลายเป็นว่าโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยเราทำไปด้วยเรื่องการเมืองก็มีอะไรแบบนี้คือมันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาผมว่าตอนนี้โควิดมันเหมือนมาแบบบังคับให้เราต้องนั่งคิดจริงๆว่าอะไรต้องเอาออกธุรกิจเราจะเดินต่อไปอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องเอาอะไรออกบ้างผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งมาได้คิดได้สัก 2-3 วันเนี่ยฮะรู้สึกว่ามันมีกระบวนการที่ต้องตัดสินใจเนาะคำว่าเอาออกนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเลิกทำ business ใน business หรือพูดถึงเรื่องคนฮะคำว่าเอาออกคือเอาอาจจะเรียกว่าเป็นอคติทางความคิดของเราเองเนี่ยออกหรืออคติทางความคิดของทีมเนี่ยเราจะแก้มันได้ยังไงเราจะเริ่มใหม่ได้ยังไงในจุดนี้ซึ่งผมคิดว่าในมุมนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคำแปลคำหนึ่งของโค้ดของวินสตันเชอร์ชิลล์ที่ว่า never let a good crisis go to waste
ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minute podcast